กันเธอกับฉันอันที่จริงเราก็มีหัวใจให้กันแล้วทำไมเธอกับฉันคอยขัดกันทุกทีเลยไปเธอก็เสือฉันก็สิงนี่นะนี่ไอ้เนี่ยโอ๊ยนี่โอ๊ยนี่เอาจะบ้าไปแล้วเหรอลูกพามาตัวนี้ตามมันมาอีกก็เลยจะให้ฉันทำไงอ่ะฉันหนีก็ไม่มีทางจะหนีอยู่แล้วอ่ะแผนมันโง่ของแกแท้ๆเลยนะฉันน่าจะรู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะว่าแกไม่ได้คิดที่จะช่วยหรอกแค่จะใส่ร้ายชินภัทรแค่นั้นเองอ่ะว้าวข้างฉันเป็นชายโฉนเลยนะแกมันก็ยิงทั่วแล้ววะคิดแล้วว่ามาสารภาพบาปตอนนี้ไอ้ชินภัทรมันจะให้อภัยมันมาให้อภัยหรอกเว้ยยังไงฉันก็ไม่มีที่ของฉันก็แล้วกันนะดีอย่างดีนะฉันก็กลับไปอยู่ในที่เดิมที่ฉันเคยอยู่ส่วนแกนะฉันจะแฉให้ทุกคนรู้หมดเลยว่าแกชาติชั่วขนาดไหนแล้วชาตินี้นะอย่าหวังเลยว่าจะเอาชนะพี่ชินภัทรได้ไม่มีทางหรอกสารเลวคิดจะแฉกูเหรอพัดคะเดี๋ยวพัดรอนิตาที่โถงนะคะกลัวว่าขึ้นไม่เจอคุณชินภัทรแล้วเดี๋ยวจะมีเรื่องอะค่ะพัดจะรอฟังข่าวนะครับเรื่องการพูดของนุจรีเป็นไรบ้างครับคนบ้าอะไรวะพกปืนมาโรงพยาบาลด้วยคุณป้าคะแล้วพี่ชิตภัทรนะคะไปเดินที่ไหนมาระยะหมอมารออยู่เนี่ยคุณป้าคะหนูมีเรื่องสำคัญจะบอกคุณป้าค่ะนี่มีเรื่องโกหกอะไรอีกล่ะฮะพอเทนุจรีเธอนำลิ้นสองแฉกฉันไม่อยากฟังคำพูดอะไรของเธออีกละผลตรวจออกมาเมื่อไหร่นะครับความจริงมันได้ปรากฏสักทีหนึ่งไปตรวจได้ใช่ไหมลูกหมอว่ายังตรวจไม่ได้ครับแม่คุณนุจรีอายุครรภ์แค่10สัปดาห์เนี่ยยังไงก็ตรวจไม่ได้หรอกครับหมอครับหมอตรวจเป็นเคสพิเศษไม่ได้หรอครับอยากรู้จริงๆครับหมอยังไงผมก็ตรวจให้ไม่ได้ครับเพราะการที่เอาเข็มเจาะเข้าไปเนี่ยอาจจะพลาดไปโดนอวัยวะสำคัญของเด็กที่อยู่ในครรภ์ได้มันเสี่ยงมากนะครับทั้งวันเลยแต่ตรวจไม่ได้อ่ะเอ้าทำไมล่ะครับเฮ้ยถึงแม้ทำไมเป็นเงี้ยเดินไปคุยไปแล้วกันพี่ไปจะอยู่ในห้องตรวจแต่พี่รงพี่สาวก็น่าจะรออยู่ข้างนอกฉันขอเตือนเธอไว้นะ
ไอ้ความผิดที่เธอปิดบังไว้เนี่ยอีก2เดือนนี้มันจะถูกเปิดโปงผลตรวจ DNA มันจะฟ้องความผิดของเธอยอมรับกับชินภัทรเขาเถอะเขาอาจจะลดโทษให้เธอก็ได้นุชขอไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะตามสบายฉันรออยู่ตรงนี้แหละจะเป็นลมมั้งโถ่เถอะแล้วป้าเดินลงป้านะจ้าจ้าแล้วป้าจะเดินไปตรงไหนเนี่ยฮะป้าจะไปตรงห้องนี้ค่ะห้องข้างหน้าเหรอป้าแม่หนูช่วยมาไหวไหมป้าล่ะโอ้ยโอ้โหแบบนี่นะไปแล้วมาไหวไหมป้าเดินเดินเดินหน่อยเดินหน่อยแล้วขอบคุณมากไม่เป็นไรจ้าไม่เป็นไรทางนี้ไหมทางข้างเอาไปจ้าหายไปไหนของเขานะอย่าแหกปากนะมึงมันไส้มึงไหลแน่ติดมากจากปกติกนะมึงมึงก็รู้ใช่ไหมว่ากูฆ่ามึงได้ทุกมือไปอลิตาเนี่ยตายซะแล้วทำไมเข้านานเงี้ยนุชจรีอะไม่มีนี่นุชสบายตายแล้วว่ะลองเอ้านุชจรีหายไปแล้วอะหนีใช่ไหมเนี่ยก็ไม่รู้ไปตอนไหนอ่ะก็เฝ้าอยู่หน้าห้องน้ำเลยนะแล้วเห็นคนแก่เขาเป็นลมก็ไปช่วยเขาแป๊บเดียวเองอ่ะแล้วหาไม่เจอแล้วอ่ะชินพัทผมไปตามเองพี่งั้นเดี๋ยวพี่รอคุณนายตาอยู่นี่เองได้ครับยายสาวนะยายสาวเธอเฝ้ายังไงคลาดสายตาไปได้เนี่ยไม่ได้เรื่องเลยHit!